สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปทางพีซทีวีทุกวันอังคารพุธพฤหัสตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาวันนี้ยังอยู่กับพวกเรา3คนท่านผอ.นิสิตสินธุไพรคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพิพัชชัยไพบูลย์ประจำวันอังคารที่30ธันวาเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วปีเก่าก็จะผ่านไปปีใหม่ก็จะคลืบคลานเข้ามาเมื่อปีเก่าผ่านไปสิ่งเลวร้ายจะไปกับปีเก่าหรือไม่ในปีใหม่นี้เราจะมีอะไรดีๆหรือไม่รัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นจะเป็นของขวัญที่มีความสุขสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ในที่สุดประเด็นที่มีการหยิบยกและก็มีการพูดคุยกันถึงมากที่สุดหนาหูมากที่สุดก็ไม่น่าจะเกินในคณะกรรมการเรื่องของการปฏิรูปการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกโดยตรงและก็ครม.โดยตรงในที่สุดวันนี้มติเสียงส่วนใหญ่ออกมาแล้วครับ212เสียงต่อ1เสียงเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีและก็ครม.โดยตรงแต่มีเสียงหนึ่งแหกโผขึ้นมาอย่างชัดเจนเอ่ยชื่อเอ่ยนามก็น่าจะรู้พฤติการพฤติกรรมเป็นอย่างไรชัดเจนครับก็คือคุณเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกสปช.หนึ่งเดียวที่อภิปรายการสนับสนุนการเลือกนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยตรงและเห็นว่าหากไม่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวก็สมควรให้เป็นพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือหมายความว่าคุณเสรีสุวรรณพานนท์บอกว่าถ้าไม่เห็นด้วยว่าให้ประเทศนี้ให้มีการเลือกตั้งนายกโดยตรงหรือเลือกครม.โดยตรงก็เป็นพระราชอำนาจก็คือเป็นอำนาจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือหมายความว่ามาตามมาตรา7ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้จัดไว้ซึ่งทุกคนคนไทยก็น่าจะทราบดีว่าเรื่องนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยครับท่านผอ.นิสิตสินธุไพรคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับก็ทักทายพี่น้องประชาชนก่อนปีใหม่กันก่อนเล็กน้อยไหมฮะปีใหม่นี้นัดภรรยานัดแฟนไปเที่ยวไหนยังไงก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆ นะครับออกจากบ้านก็ใส่ให้มันอย่าให้เย็นก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นหวัดไม่สบายก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วเหมือนจะขาดใจกันแทบทุกคนนะครับไม่ว่าจะเศรษฐกิจการเมืองสังคมบ้านเรานี่ก็ยังมันเหมือนกับดูแล้วหงอยเหงานะครับทุกๆปีใหม่เนี่ยหลายปีอ่ะมีความรุ่งเรืองยกเว้นปีที่แล้วครับผมไม่มีความสุขเลยครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันตรงกับไปสมัครเลือกตั้งพอดีผมอยู่ที่สุราษฎร์ธานีแล้วปีนี้ใจก็ตุ้มตุ้มต่อนนะตั้งปีที่แล้วนะมาปีนี้อีกก็เหมือนกันนะมีการรัฐประหารแต่ก็ยังดีครับยังไปไหนมาไหนได้เขาห้ามออกนอกประเทศอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในประเทศเราก็ไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็นอกประเทศเราก็อย่าไปเสียก็ดีกว่าปีที่แล้วหน่อยครับปีที่แล้วอยู่ในที่กรอบอยู่ที่ของเขาล้อมแม่เข้าขวาแม่ก็ไปสมัครรับเลือกตั้งนะครับแต่มาปีนี้ก็โอเคแล้วครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันไว้ปีหน้าความใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยทางคสช.เขาบอกว่าเดี๋ยวรัฐธรรมนูญเสร็จก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งน่าจะเป็นการเดือนไหนผมไม่แน่ใจนะครับนั่นคือคำที่พูดเขาบอกไว้ว่าปีหน้าน่าจะได้มีการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็แล้วแต่แหละครับปีใหม่เนี่ยก็ขอให้พี่น้องมีความสุขกันทั่วหน้าแล้วก็เฝ้ารอกันแล้วครับว่าบ้านเมืองนี้ประเทศนี้ชาตินี้เราจะได้มีประชาธิปไตยที่แท้จริงกันหรือไม่พี่นิสิตบ้างดีกว่าผมพูดไม่ออกเลยเนี่ยก็จะขึ้นปีใหม่ครับก็คิดว่าคงมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตนะครับซึ่งปีใหม่ทุกปีผมก็อยู่บ้านอยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ต้องบอกบ้านเลขที่นะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูก็อยู่อาจสามารถอยู่น้องฮีอยู่ทุ่งเขาหลวงทวัดบุรีพี่น้องแถวนั้นแหละครับสุวรรณภูมินะครับแถวๆนั้นอยู่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดก็จะแถวนั้นแหละนะครับอยู่หลายอำเภอได้พี่หลายอำเภอเพราะอะไรเพราะว่าเขตเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็คงเดินไปพบปะพี่น้องมีกิจกรรมมีงานปีใหม่ก็ไปพบปะแต่ว่าปี2558นี่ปีนี้ก็เลยจะทำบุญตักบาตรบ้านนะครับตักบาตรประจำปีปกติต้องตักบาตร3ปีนะครับต่อไปเริ่มตักบาตรปี58ปี59ปี60ว่าปี58นี่จะเริ่มตักบาตรวันที่4นะครับทำบุญตักบาตรที่บ้าน
มกราครับมกราครับใครอยู่แถวนั้นก็ว่างๆไปตักบาตรร่วมกันไปกินวัวด้วยกันเพราะว่าถ้าไปเยอะทหารก็ไปมากนะรถฮัมวีไปเยี่ยมด้วยทุกวันก็พี่น้องได้ข่าวเขาไปร่วมนะครับเราทำง่ายๆทำบุญตักบาตรบ้านนะครับแต่คิดว่าปี2518เนี่ยน่าที่จะเป็นปีที่น่าจะดีขึ้นของประเทศไทยถ้าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะสมาชิกสภาร่างสภาปฏิรูปประเทศไทยนี่สนช.นี่พากันคิดดีทำดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองสร้างประชาธิปไตยก็คงจะนำความสุขมาให้กับพี่น้องทั้งประเทศนะครับเราคาดหวังว่าปี58น่าจะเป็นปีปองดองของชาวไทยนะครับแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งกันนี่คาดหวังนะครับคิดว่าปี58จะมีการเลือกตั้งถ้าดูตามรถแมพนี่เขาบอกเลือกตั้งไม่ทันต้องมาออกกฎหมายลูกออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้ล่าสุดก็บอกว่าจะต้องมีการลงประชามติเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญแต่เอาละเรื่องประชามติเอาไว้ก่อนก็ได้เอาเป็นว่าเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยให้อำนาจเป็นของประชาชนนะครับแล้วก็มีการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่จริงๆคาดหวังมากเลยนี่ล่าสุดเห็นว่าเขา18คณะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยส่งกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญไปให้กับประธานคณะกรรมการยกร่างแล้วไม่ว่าจะเป็นท่านดร.เทียนฉายท่านพรเพชรใช่ไหมครับประธานสนช.และคณะต่างๆรวบรวมส่งให้กับคณะกรรมการยกร่างอันนี้คือภารกิจของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ60วันส่งแล้วต่อไปคณะปฏิรูปนี่18คณะเนี่ยนะครับทำต่อนะท่านพิพัฒน์ชัยท่านธนาวุฒิเขาทำต่อนะพอเขาส่งกรอบไปรัฐธรรมนูญไปแล้วนี่คณะร่างก็ร่างรัฐธรรมนูญไปนะครับได้ข่าวว่าคุณอลงกรพลบุตรเพื่อนกันเลยแหละนะครับเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปบอกว่าจะมีของขวัญปีใหม่เรื่องการปฏิรูปประเทศไทยทุกสัปดาห์ต้องมีเรื่องให้มีการปฏิรูปถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาลก็จะส่งเรื่องให้รัฐบาลให้รัฐบาลได้ประกาศหรือว่าไปทำเรื่องใช้อำนาจทางรัฐบาลเนี่ยปฏิรูปทุกสัปดาห์ถ้าเป็นอำนาจของคสช.มาตรา44ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็จะส่งให้คสช.โอ้โหคึกคักมากเลยนะครับคงจะเร่งปฏิรูปกันทุกสัปดาห์นี่คุณอลงกรพูดนะครับผมไม่เข้าใจว่าเขาจะปฏิรูปยังไงปฏิรูปทุกสัปดาห์เลยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่มากแต่ว่ายังไม่เห็นหน้าตาว่าเขาจะปฏิรูปอะไรขณะนี้18คณะก็มีแต่หลักการใหญ่ๆ1 2 3 4 5อ่านแล้วก็เหมือนกับสรุปประเด็นทั่วๆไปยังไม่มีอะไรคึกคักฮือฮาว่าจะมีการปฏิรูปอะไรเกิดขึ้นที่เป็นประเด็นฮือฮาแล้วก็เป็นที่จับตามองและพูดกันถึงทุกวงการทางการเมืองก็คือการปฏิรูปการเมืองที่เสนอให้มีการเลือกนายกโดยตรงครม.โดยตรงซึ่งวันนี้จบแล้วก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยกับการเลือกตั้งนายกโดยตรงแล้วก็ไม่เอาด้วยกับการเลือกครม.โดยตรงแต่ที่แหวกมาที่เป็นที่น่าสนใจก็คือว่าคุณเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยคนเดียวที่อภิปรายบอกว่าจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีและครม.โดยตรงเพราะมันจะเป็นการแก้ปัญหาต่างๆถ้าสมมติว่าไม่เลือกนายกโดยตรงหรือไม่เลือกครม.โดยตรงเนี่ยการแต่งตั้งนายกเนี่ยก็ถวายคืนพระราชอำนาจก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งเลยก็หมายความว่านายกมาจากม.7คือถ้าดูคุณเสรีสุวรรณพนนท์นะครับที่แหวกมาคนเดียวเนี่ยคือการไอ้เรื่องพระราชอำนาจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่ไปวิจารณ์แต่เรื่องสิ่งที่คุณเสรีสุวรรณพนนท์จะกระทำอย่างนี้เนี่ยนั่นก็หมายความมากคุณก็ต้องการให้นายกนี่มาจากการลากตั้งหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับลักษณะอย่างนั้นน่ะคือถ้าเกิดเหมือนกับใช้มาตรา7เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับ เราก็ไม่อยากจะไปวิพากษ์วิจารณ์แต่ที่นี่แต่สิ่งที่คุณพิพัฒน์ชัยได้เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วนี่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ท่านได้ก็ตัดไว้แล้วนี่ว่าทำไม่ได้นะมั่วแบบนี้เป็นต้นแล้วคุณเสรียังจะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ยังจะมั่วอีกใช่ไหมซึ่งผมก็เห็นว่ามันไม่บังควรนะครับผมว่านะครับคุณเสรีสุวรรณพนนท์แต่ว่าถ้าผมพูดผิดพูดอะไรก็ต้องขออภัยกันตรงนี้แหละครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นความคิดความอ่านของคุณเสรีสุวรรณพนนท์เนี่ยคุณเสรีเนี่ยก็ไม่เคยได้รับสมัครการเลือกตั้งมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะสามครั้งก็แต่งตั้งลากตั้งทั้งนั้นแต่งตั้งลากตั้งเข้ามาทั้งนั้นครับซึ่งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะถ้าคุณเสรีสุวรรณพนนท์ต้องการอย่างนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่า
สมาชิกสภาผู้แทนนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นจะต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าการปฏิรูปการรัฐประหารมันก็ถอยหลังเข้าคลองไปสู่ยุคก่อนปี35เสียด้วยซ้ำไปคุณพินิสิตในปี35เราก็จำความกันได้นะครับที่มีการรัฐประหารวันที่23กุมภาพันธ์ปี2534แล้วสุดท้ายก็มีการเลือกตั้งแต่ก็ส.ส.ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณสุจินดาคาประยูนก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เกิดการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยให้นายกมาจากการเลือกตั้งจากนิสิตนักศึกษาและประชาชนในปีนั้นแล้วก็บาดเจ็บล้มตายกันมากมายแล้วสุดท้ายก็ได้เขียนรัฐธรรมนูญนี่แหละครับมาเป็นรัฐนายกมาจากการเลือกตั้งและหลังจากนั้นมาก็พี่น้องประชาชนก็รู้สึกว่าพออกพอใจกับการที่ได้เลือกนายกถึงแม้จะเลือกผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไปโหวตกันในสภาแต่มันก็มาจากพี่น้องประชาชนได้รู้เห็นว่านายกเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าในหมู่บ้านนั้นตำบล นั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ไถ่ถามดิครับพี่นิสิตเป็นส.ส.นนท์ไพรร้อยเอ็ดคุณนิสิตเป็นไงล่ะอาสามารถชาวบ้านเดือดร้อนกันยังไงสมควรจะแก้ไขปัญหาแบบไหนไหมน้ำไม่มาไฟฟ้าไม่สว่างทางไม่สะดวกข้าวอะไรเป็นยังไงบ้างการที่เป็นส.ส.มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าประชาชนใหญ่จริงๆนะเรากลัวประชาชนจริงเหมือนเขาเรียกว่าวงจรอุบาทเขาเรียกไม่ใช่วงจรของการเมืองเนี่ยเขาเรียกว่านักการเมืองกลัวประชาชนประชาชนกลัวข้าราชการข้าราชการกลัวนักการเมืองเป็นอย่างนั้นไหมที่เคยเป็นส.ส.เนี่ยจริงๆแล้วนี่การเลือกตั้งนะครับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนต้องยอมรับว่าประชาชนใหญ่ขึ้นครับความรู้สึกผมเนี่ยนะครับเพราะประชาชนทุกคนมีความสำคัญที่สำคัญเพราะเขาเป็นคะแนนทุกคะแนนมีความหมายหมดจะยากดีมีจนเนี่ยนะครับมันทำให้เราเคารพคนเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันนี่คือความรู้สึกของนักการเมืองนะนะครับนักการเมืองจะไม่มีวันดูถูกประชาชนเพราะเขามีบทบาทมีตำแหน่งได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นนักการเมืองจะไม่วันดูถูกประชาชนใดๆเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดผมเองนะครับประการที่สองเนี่ยแต่ก่อนผมยังไม่เป็นส.ส.ผมไม่ทราบว่าเขาอภิปรายในสภาว่าเป็นส.ส.เป็นผู้แทนราษฎรต้องไปเยี่ยมราษฎรรู้จักความทุกข์ความสุขของราษฎรรู้ปัญหาราษฎรผมนึกว่าเป็นวาทกรรมเป็นการพูดงดงามพูดเอาดีๆในสภาครับพอมาเป็นส.ส.เพิ่งรู้นะครับเพิ่งรู้ว่าการไปเยี่ยมราษฎรลงพื้นที่นี่ไปเยี่ยมหนึ่งทำให้รู้พื้นที่ครับรู้หมู่บ้านรู้ปัญหาไปปั๊บมีประเดือดความเดือดร้อนประชาชนร้องเรียงเด้งมานำปัญหามาให้ก็จดนะครับจดก็ผมปกติผมจะมีเลขาติดตามด้วยหรือผมก็ช่วยจดปัญหา1 2 3ไปทุกหมู่บ้านมีปัญหาทุกหมู่บ้านจะหนักมากน้อยต่างกันนะครับทั้งปัญหาส่วนตัวปัญหาส่วนรวมนะครับเราได้ปัญหามาแล้วมาประมวลปัญหาในสำนักงานส.ส.ผมเพิ่งรู้ว่าการเป็นผู้แทนราษฎรจะทำให้เรารู้ปัญหาในพื้นที่จริงครับ326หมู่บ้านผมไปทุกหมู่บ้านนั่งในสภาจำได้หมดเลยบ้านนี้มีปัญหาอะไรที่ไหนมุมไหนอย่างไรหนองน้ำอะไรรู้หมดถนนเส้นนี้ไปออกตรงไหนไปยังไงครับว่าไหนว่าแผนที่ได้หมดรู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในสภาเนี่ยครับครับว่าเอาขอแหล่งน้ำให้ส.ส.ประสานงานแหล่งน้ำถ้ามีลองเสนอสิครับเอากี่แหล่ง10จุดได้เลยตรงไหนอย่างไรมูลและจุดส่งนะครับเสนอรัฐมนตรีว่ามีเดือดร้อนเสนอเลยขุดลอกอะไรรู้หมดนะครับถนนพังรู้หมดกี่เม็ดกี่วารู้หมดนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนและประชาชนแม้แต่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านเนี่ยหลักๆเรารู้ชื่อนะครับผมเนี่ยรู้ชื่อเลยนะนะครับรู้ชื่อเวลาผมไปหมู่บ้านต่างๆถ้ามีเวลาก็จะเดินรอบหมู่บ้านหรือเดินไปจุดสำคัญนะครับที่เป็นปัญหานี่คือเสน่ห์ของผู้แทนนะครับผมเพิ่งเข้าใจว่าการเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเราทราบปัญหาของประชาชนจริงๆลึกๆเนื้อๆเลยในขณะเดียวกันคนไม่ได้ผ่านประชาชนมาก่อนเนี่ยอย่างผมแต่ก่อนไม่ได้ผ่านประชาชนมาก่อนเนี่ยก็นึกว่าพูดเอาดีนะครับเป็นตัวแทนประชาชนของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนพูดสนุกไป
นะครับแต่จิตสำนึกหรือว่าไอ้จิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีมันพูดเฉยๆนะครับแต่เรามาเป็นเองเราเพิ่งรู้ว่าโอ้โหเราเป็นตัวแทนประชาชนเราเข้าใจปัญหาประชาชนดีนี่คือประการที่สองประการที่สามผมคิดว่าการเป็นผู้แทนราษฎรมันฝึกถูกฝึกให้มนุษย์เป็นตัวแทนคนได้เข้าใจปัญหาเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ด้วยกันคนไม่เคยเป็นตัวแทนคนนี่ถึงจะมีจิตใจดีงดงามแต่ปัญหาทางลึกนี่ไม่เข้าใจนะครับไม่เข้าใจแม้จะท่านเป็นคนดียังไงก็ตามนะครับแต่ทางลึกไม่เข้าใจแต่ผมนี่อยู่กับความทุกข์ความสุขของประชาชนมาก่อนโดยเฉพาะตัวเองเคยเป็นคนจนยิ่งสำนึกความยากจนของประชาชนพออธิบายถึงความจนไม่ต้องอธิบายมากแล้วครับเข้าใจแล้วนะครับประชาชนพูดเข้าใจถึงหัวจิตหัวใจเลยไม่ต้องอธิบายความนะครับนี่คือความแตกต่างในขณะที่บุคคลที่รับแต่งตั้งท่านอาจจะเป็นบุคคลที่มีความรู้นะครับมีความรู้ทางวิชาการมีความรู้ต่างๆมากมายจบมาจากต่างประเทศแต่ว่าความสำนึกจิตวิญญาณกับประชาชนจะน้อยก็อย่างกรณีคุณเสรีพอเลือกตั้งนายกไม่ได้มอบอำนาจให้กับในหลวง คนกลุ่มนี้เป็นคนแนวความคิดอนุรักษ์นิยมไม่มีวันจะปฏิวัติตัวเองให้เป็นเสรีนิยมได้เด็ดขาดแนวคิดจึงเป็นอย่างนี้สุดกู่แล้วในสภาปฏิรูปนะครับสนชเป็นอย่างนี้หมดนะครับเป็นอย่างนี้อย่างคุณเสรีหมดแต่ผมสงสัยว่าทำไมได้คะแนนเดียวคัดค้านเห็นด้วยคะแนนเดียวเพราะว่าคุณศาสตราจารย์ดร.สมบัติกับคณะในคณะกรรมการปฏิรูปก็เงียบก็เสียงส่วนใหญ่นะก็เป็น6เสียงงดออกเสียง6เสียงนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นของคุณสมบัติด้วยซึ่งคุณสมบัติเนี่ยอธิบายในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองซึ่งเข้าใจได้เลยว่าคุณสมบัติก็ต้องงดออกเสียงคุณสมบัติพูดอย่างนี้ชี้แจงในการอภิปรายของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อข้อเสนอของคณะกรรมการโดยเฉพาะประเด็นการเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดยตรงว่ามีเจตนาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของระบบรัฐสภาที่มีมาอย่างช้านานนี่คือนายสมบัติอธิบายก็แสดงว่านายสมบัติเองเนี่ยก็คืออยากให้มีการเลือกตั้งนายกและก็ครม.โดยตรงแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้งดออกเสียงก็หมายถึงว่าประธานคณะกรรมการการเมืองกับคณะกรรมการบางส่วนซึ่งเห็นด้วยในการเลือกตั้งนายกทางตรงครม.ทางตรงเนี่ยก็งดออกเสียงหลังจากแสดงสปิริตว่าให้เวทีสภาปฏิรูปลงคะแนนเองเลยคณะในกรรมการเสียงส่วนใหญ่ก็เลยงดออกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ทำให้มีคุณเสรีหนึ่งเสียงออกมาจำได้ไหมครับว่ามันมีพักหนึ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปี2112พักขบวนการรัฐบุรุษมีประพันธ์กมลเพชรเป็นหัวหน้าพักลงสมัครส.ส.ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นโยบายคือเลือกนายกรัฐมนตรีทางตรงนานแล้วนะกระบวนการรัฐบุรุษคุณประพันธ์กมลเพชรมาเรียกร้องรัฐมนตรีปี2014ด้วยนะครับนั่นก็เป็นนานมาแล้วนะครับปรากฏว่าสอบตกคุณประพันธ์กมลเพชรอาจารย์ประพันธ์กมลเพชรเคยเป็นอาจารย์จุฬาลงกรณ์ไม่เคยสอบได้ตกตลอดทั้งชีวิตลง10กว่าครั้งนะครับเพราะนโยบายให้เลือกตั้งนายกทางตรงตอนนั้นสังคมไทยคงจะยังไม่ทราบว่านายกทางตรงคืออะไรแล้วก็คงคนจะมีคนโจมตีว่าการเลือกนายกทางตรงนี่แต่ก่อนยิ่งอ่อนไหวมากนะครับในที่สุดท่านอาจารย์ประพันธ์ศักดิ์กมลเพชรก็เลยสอบตกไม่ประสบผลสำเร็จในพรรคขบวนการรัฐบุรุษก็นี่ก็เช่นเดียวกันอย่างที่คุณสมบัติธนรงค์ธัญวงศ์เสนอนี่ว่าจะให้เลือกนายกโดยตรงเนี่ยสุดท้ายแล้วก็นี่ชัดเจนแล้วว่าเลือกนายกโดยตรงไม่เอาแล้วคือต้องอย่างไรเราก็ต้องวิจารณ์กันหน่อยแล้วครับว่าคือผมคิดว่าพอไปโต้แย้งโต้เถียงกันแล้วเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้แล้วมันเป็นของใหม่พอเป็นของใหม่แหละบ้านเมืองมีปัญหาเนี่ยแทนที่จะไปแก้ปัญหาที่แล้วมาให้มันลุล่วงไปด้วยดีแต่กลับเอาปัญหาใหม่ๆเข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มเพื่อให้มันยุ่งเหยิงกันต่อไปเนี่ยนี่คือคุณสมบัติที่เคยพูดกับพี่น้องประชาชนไว้ในเวทีกปปส.ว่าวันนี้เนี่ยสิทธิ์หนึ่งเสียงเนี่ยมาใช้กับสังคมไทยในขณะนี้ยังไม่ได้นั่นก็คือหมายความว่าคุณสมบัติทำรงทันวงยังดูถูกพี่น้องประชาชนอยู่นะถ้าลักษณะอย่างนี้แล้ววันนี้เนี่ยระบบการปกครองในประเทศไทยเนี่ยปกครองโดยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่คือประเด็นสำคัญพินิษฐ์อย่างที่พินิษฐ์พูดไว้แล้วเมื่อกี้ว่าแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วสมมุติว่าเรื่องนายกโดยตรงแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยจะยึดโยงกันอย่างไรกับสภาถ
ทวงดุลกันอย่างไรในเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้เพราะประชาชนเลือกมานี่ครับครม.จะมาแล้วปัญหามันจะยิ่งมากไปปัญหาจะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้มันจะแก้ไม่จบพอแก้ไม่จบแล้วทำไมครับคุณสมบัติก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วตัวเองก็ไปเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายเนี่ยครับคือพยายามแก้ไขปัญหาอย่าสร้างปัญหานะปัญหาเขามีไว้แก้สิ่งที่มันมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยก็แก้ไขให้มันลุล่วงไปสิ่งที่ดีๆใส่ความยุติธรรมเลยครับและปัญหามันจะแก้ได้ผมถึงบอกว่าไม่ว่าเกิดคุณเสรีหรือคุณใครต่อใครที่เสนอแบบนี้มานะผมว่าจริงๆแล้วไปยึดโยงกับประชาชนดีที่สุดนะครับให้ประชาชนก็มีได้มีส่วนได้รู้ได้เห็นได้เลือกได้คัดสรรเข้ามานะครับแม้แต่วุฒิสภาจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากให้มันมาจากการเลือกตั้งนะพี่นิสิตแล้วถ้าเกิดว่าวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเอาไปเลยครับอำนาจเต็มที่จะถอดถอนใครก็ได้เพราะประชาชนเขาเลือกมาจะถอดถอนจะยังไงอำนาจต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยจะให้ไปถอดยศปลดออกถอดอะไรต่างๆหน้าๆเนี่ยผมคิดว่าอำนาจมันมากไปให้แค่กลั่นกรองกฎหมายก็พอแล้วเนี่ยสำหรับวุฒิสภานะครับถ้าเกิดมีการลากตั้งเข้ามาก็กลั่นกรองกฎหมายพอแล้วอย่างอื่นก็ว่ากันไปนะนี่คือประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้นายกโดยตรงก็คงจะไปกันแล้วครับแต่ว่าคนที่บัดสุดขั้วสุดไอ้อนุรักษ์นิยมเนี่ยพี่นิสิตว่านะครับมันก็มีในสังคมไทยแล้วก็คุณดูเถอะครับปัญหาวันนี้นะไอ้กลุ่มเหล่านี้แหละครับที่กำลังสร้างปัญหามันไม่ใช่กลุ่มประชาชนเลยครับมีกลุ่มเหล่านี้แหละครับที่กำลังสร้างปัญหาแล้วกลุ่มเหล่านี้ก็กำลังไปแก้ไขอยู่ในสภาณเวลานี้นะแล้วก็รวมกลุ่มกันไว้แต่ผมก็ยังเสียงนี่ออกมาแค่เสียงเดียวผมก็ยังไม่แน่ใจว่าทำไมถึงออกมาอย่างนี้นะกลัวคนจะด่าทอกันหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจนะครับก็ว่ากันไปก็ได้แสดงความคิดเห็นก็คือคุณเสรีแล้วก็งดออกเสียงไป6เสียงส่วนคุณบวรศักดิ์เองก็ได้สรุปประเด็นไว้5ประเด็นด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีที่ท่านผอ.นิสิตได้อวยพรกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าช่วงใกล้ปีใหม่แล้วผมก็ตั้งคำถามไปว่าแล้วคิดว่าปีนี้จะมีการเลือกตั้งหรือไม่ท่านผอ.นิสิตบอกว่าเขาบอกแล้วชัดเจนว่าอาจจะไม่ทันในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่าขณะนี้มีแถลงการฉบับของประชาชนออกมาฉบับหนึ่งจะแถลงการออกมาอย่างไรเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาพบกันครับช่วงนี้พักสักครู่ครับครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเปิดปมสู่ปฏิรูปทางพีซทีวีทุกวันอังคารพุธพฤหัสเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกายังอยู่กับพวกเรา3คนยังแสดงความคิดเห็นยังมีข้อติดพันยังมีลูกติดพันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงและครม.โดยตรงซึ่งวันนี้เราก็ได้พูดกันมากมายทีเดียวแต่เพื่อก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการแถลงการของคณะปฏิรูปและร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนนั้นวันนี้ทั้งสองท่านท่านใดมีข้อติดใจข้องใจเกี่ยวกับเรื่องการเลือกนายกการเลือกครม.โดยตรงไหมครับก่อนจะพี่นิติเนี่ยผมว่าผมขอของท่านบวรศักดิ์อีกนิดหนึ่งที่ท่านมาชี้ว่าเรื่องข้อดีข้อเสียเนี่ยครับเมื่อกี้เบรกที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้เอามาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้ครับผมอ่านคร่าวๆแล้วก็สรุปสั้นๆนะครับท่านบวรศักดิ์เนี่ยท่านได้บอกว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าข้อดีเนี่ยมันอาจจะมีเพิ่มส่วนร่วมทางประชาชนเนี่ยนะฮะให้เลือกครม.โดยตรงเนี่ยครับเพิ่มส่วนร่วมทางประชาชนนะครับนี่ให้เลือกครม.โดยตรง2ทั้งครม.และสภาผู้แทนราษฎรอยู่ครบวาระ3สร้างความชอบธรรมอย่างยิ่งในการใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรีและ4สร้างคณะรัฐมนตรีที่เข้มแข็งและมีอำนาจมากกว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะดิท่านบอกว่าอย่างนี้คือข้อดีให้พี่น้องคิดไปด้วยส่วนข้อเสียเนี่ยครับขณะที่มีจุดเสี่ยงนะครับท่านว่าไว้ตั้ง6-7ข้อผมเอาคร่าวๆนะครับแล้วก็รีบๆเป็นการเพิ่มความขัดแย้งในสังคมให้ลึกขึ้นนะฮะเนี่ยแล้วก็ข้อที่2ท่านบอกว่าการซื้อเสียงจะรุนแรงขึ้นนะเนี่ยผมเอาคร่าวๆอย่างเงี้ยเพราะจะผู้ชนะจะกินรวบว่าอย่างนั้นจุดเสี่ยงที่3มีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เข้มแข็งเกินไปเพราะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนปลดออกไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็จะปรับครม.ไม่ได้เพราะต่างคนต่างมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนจุดเสี่ยงที่4มีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างสูงมากนะท่านว่าไว้อย่างนั้นแล้วก็มี 1.4 คณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งตามข้อเสนอมีอำนาจมากกว่าประธานาธิบดีนะฮะสหรัฐอเมริกาเพราะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช้ระบบแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาดนะครับแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติและภาวะเป็ดง่อยจะเกิดขึ้นเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็เกิดภาวะอำนาจล้นฟ้านี่ท่านว่าอย่างนั้นครับจุดเสี่ยงที่5ก็คือระบบการตรวจสอบ
ที่เสนอนั้นเนี่ยไม่เพียงพอที่จะจำกัดอำนาจมาศาลของรัฐบาลได้นะฮะแล้วก็กระทู้ยติเปิดอภิปรายทั่วไปนะโดยไม่ลงมติซึ่งเป็นเรื่องการตรวจสอบทางการเมืองจะไม่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้จริงนะคณะกรรมการตรวจสอบนะการประพฤติไม่ชอบก็อยู่ในสภาเป็นการตรวจสอบทางการเมืองซึ่งไม่เคยส่งผลให้เกิดอะไรเลยนะท่านอัยการอัยการอิสระที่จะให้ฟ้องคดีคงทำได้ยากเพราะตามรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยเคยมีการไปยื่นขอให้ศาลฎีกาแต่งตั้ง11คดีศาลฎีกาไม่เคยแต่งตั้งเลยนี่ท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ข้อที่ว่าเขาประสบการณ์ต่างประเทศนะฮะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลอย่างที่เราเคยพูดกันในแง่ว่าเคยใช้ระบบที่ใกล้เคียงกับระบบนี้คือเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเนี่ยระหว่างปี39กับปี44ก็ประสบความสำเร็จล้มเหลวมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จอังกฤษเคยพิจารณาเรื่องนี้และมีผู้ไม่เห็นด้วยเป็นอันมากญี่ปุ่นเคยพิจารณาเรื่องนี้และยุติเรื่องนี้ไปในท้ายสุดเพราะไม่ต้องให้มีพระอาทิตย์สองดวงบนท้องฟ้าอันนี้คือข้อดีและข้อเสียที่อาจารย์บวรศักดิ์ว่าไว้ครับก็เป็นแนวความคิดที่ปรากฏในสังคมไทยต้องยอมรับว่าอย่างผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าในขบวนการรัฐธรรมนูญพักขบวนการรัฐธรรมนูญของอาจารย์นะครับเขาต่อสู้มายาวนานนะครับก็ปรากฏว่ามาคราวนี้นี่มีการเสนอเข้าสู่สภาปฏิรูปก็ถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นข้อเสนอที่ครั้งสมัยในครั้งหนึ่งสังคมไทยที่ต้องการให้มีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางตรงไม่มาจากทางอ้อมแต่ว่าคราวนี้นี่พอเสนอนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางตรงพ่วงเบียร์เขาบีบเล่าพ่วงเบียร์ก็คือครม.เข้าไปด้วยเลยหนักนะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งนายกทางตรงของอิสราเอลเนี่ยเขาไม่ได้เลือกครม.เขาเลือกเฉพาะนายกอันนี้เอาครม.ไปเลยทั้งนายกทั้งครม.ยิ่งเกิดปัญหาเยอะนะครับที่ประชุมพิจารณาก็เลยไม่ผ่านก็ถือว่าเป็นการถกเถียงครั้งสำคัญของสังคมใดแต่ว่าน่าเสียดายว่าการถกเถียงครั้งนี้มันอยู่ในวงของสปช.ไม่ได้อยู่วงของประชาชนเท่าไหร่เพราะว่าประชาชนไม่มีความคิดเห็นอะไรมากนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมว่าการถกเถียงเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่พี่นิติครับพี่นิติว่าเนี่ยเพราะอย่างไรครับเพราะว่าอย่างน้อยๆจะต้องมีนักวิชาการออกไปศึกษาสมมติบ้านเมืองมีปัญหาเรื่องไงต้องออกไปศึกษาว่าถ้ามันเลือกโดยตรงแล้วมันจะทำอย่างไรให้เข้ากับประชาธิปไตยแบบไทยๆที่ว่านี่นะให้เข้ากับสังคมไทยก็เป็นไปได้นะพี่ทีนะต่อไปอาจจะไม่แน่นะเมื่อมีสังคมเปลี่ยนแปลงมีวิวัฒนาการแล้วก็มันมีความพร้อมหลายๆด้านหลายๆอย่างนะแต่ต้องเขียนกฎเกณฑ์กติกาให้ดีนะเพราะอย่าลืมนะครับว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยประเทศไทยเนี่ยปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขอยู่นะครับนี่คือเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องตรงนี้ด้วยนะฮะนะทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาถกเถียงกันแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับครับก็ถือว่าเรื่องนี้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์สำคัญปรากฏการณ์สำคัญที่มีการเสนอเวทีสภาปฏิรูปเป็นครั้งแรกนะครับแต่ก่อนเสนอนอกรอบเสนอกันในนามพรรคแต่คราวนี้แต่ก่อนท่านประพันธ์กมลเพชรนะครับท่านเดินเองเลยนะครับปราศัยแสดงความคิดเห็นในมหาลัยนอกมหาลัยเป็นอาจารย์มหาลัยนะครับจนกระทั่งว่าถูกพับไปก็หยิบยกขึ้นมาใหม่ทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะคุยต่อไปก็คือว่าไอ้เรื่องของนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมว่าคงยากเลยนี่คือประเด็นสำคัญประเด็นใหม่ที่จะเปิดปมกันต่อไปหากรัฐธรรมนูญเขียนว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่ปัญหาของประเทศมันเป็นปัญหาของเราเนี่ย เพราะว่าถ้าสมมติว่าให้รัฐคำว่ารัฐสภามันต้องประกอบทั้งรัฐทั้งสภาผู้แทนทั้งวุฒิสภาผมได้มีโอกาสฟังคำอภิปรายของผู้ที่อภิปรายเรื่องนี้ซึ่งจริงๆผมเองก็นั่งคิดไม่ตกอยู่เหมือนกันเราก็มานั่งเปิดปมนั่งคุยนี่เราพูดกันตรงๆนี่คุยกันมาโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนแต่ไหนถูกก็ว่าถูกกันไหนผิดก็ว่าผิดคนอภิปรายเรื่องนี้ของคำว่ารัฐสภาย่อมมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นทำไมวุฒิถึงเลือกนายกไม่ได้เพราะเขามาจากการเลือกตั้งเหมือนกันโอเคประเด็นนี้สสที่มาจากการเลือกตั้งกับสวที่มาจากการเลือกตั้งมีสิทธิ์เลือกนายกเท่าเทียมกันได้ใช่ไหมและจากมาจากแต่งตั้งยกไว้ได้ไหมว่าไม่ต้องมาเลือกนายกเพราะเขาอภิปรายว่าคำว่ารัฐสภาเงินเดือนก็เท่ากันสักและสีก็เท่ากันเลือกทำไมเลือกนายกไม่ได้ก็เกิดเป็นปัญหาประเด็นกันเกิดขึ้นเถียงกันอยู่ผมได้ฟังอภิปรายอยู่คือคนอภิปรายนี่ครับ
คืออภิปรายสนับสนุนให้รัฐสภาเลือกตั้งนายกครับระบบรัฐสภานั้นมันก็มี2สภาคือสภาผู้แทนกับวุฒิสภาครับแต่ถ้าเป็นอังกฤษต้นแบบก็คือสภาฐานันดรไม่มีอำนาจใดๆมาจากการแต่งตั้งเป็นสภาแต่งตั้งจากฐานันดรขึ้นมานี่คือต้นแบบเขาไม่มีอำนาจกลั่นกรองกฎหมายคนมีอำนาจก็คือสภาผู้แทนราษฎรมาจากอำนาจของประชาชนใช่อันนี้ก็เป็นหลักรัฐสภาทีนี้ถ้าจะให้รัฐสภาเลือกตั้งวุฒิเลือกตั้งวุฒิต้องมาจากเลือกตั้งวุฒิต้องมาจากพรรคการเมืองครับครับวุฒิต้องตั้งพรรคนะให้เลือกได้เลยทุกพรรคส่งวุฒิเลยไม่ต้องมาจากแต่งตั้งนะอันนี้มีศักดิ์สิทธิ์เท่ากันนะครับคุณต้องมาจากพรรคการเมืองเอาพูดง่ายว่าถ้าตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณต้องมาจากการเลือกตั้งมาจากเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยสังกัดก็ได้ไม่สังกัดก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามาจากการเลือกตั้งเหมือนกันไม่ติดใจไม่ติดใจครับคุณต้องมาจากเลือกตั้งคุณจะสังกัดพรรคไม่สังกัดไม่เป็นไรครับขอให้มาจากเลือกตั้งอย่ามาแต่งตั้ง77คนโผล่มาอย่างนี้ไม่ได้เพราะ77คนเนี่ยคือคนที่คอนโทรลนายกรัฐมนตรีครับครับและอย่าลืมว่าสว.มาจากการเลือกตั้งนะครับอย่าลืมว่าเขาเองก็ต้องมีปลอกคอนะเอาง่ายๆไม่พูดง่ายๆนะทีนี้พอให้วุฒิเลือกตั้งนายกได้ก็สว.มาจากการเลือกตั้งปัญหาใหญ่รวมยังไงก็สู้แต่งตั้งไม่ได้เพราะแต่งตั้งจะมีแนวร่วมครับคือจะมีเอาง่ายๆพรรคประชาธิปัตย์แนวร่วม77คนเนี่ยพูดไปเลยล่วงหน้าเลยพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นๆกำลังทำคอนเนคชั่นกันอยู่นี่ครับกำลังทำงานกันอยู่พูดง่ายๆว่าให้ได้สบายใจกันว่าวันนี้มีคะแนนตุนอยู่แล้วครับตุนอยู่แล้วชนะก็จะมีพรรคหนึ่งครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์พรรคอื่นๆก็เขากำลังทำงานกันอยู่นี่นะครับกับฝั่งนี้กับ77คนนี่เพราะฉะนั้นเขาจะมี77คะแนนอยู่แล้วครับยังไงก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสายนั้นสายเพื่อไทยยังไงก็ยากแล้วครับถ้าไม่เลือกสอสอร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์350เนี่ยให้ไม่ได้จาก300นี่ก็คือประเด็นปัญหานะพี่นะที่เราจะต้องถกกันและคุยกันไปเรื่อยๆอย่าปิดประเด็นนี้เด็ดขาดนะฮะเพราะการเขียนรัฐธรรมนูญยังไม่แล้วเสร็จเมื่อเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จเมื่อไหร่เราจะได้รู้ทันทีว่าอำนาจหน้าที่ของวุฒิสมาชิกในคันนี้มันมีอะไรบ้างกลั่นกรองกฎหมายอย่างเดียวไหมถ้ากลั่นกรองกฎหมายอย่างเดียวไม่มีปัญหาหรอกครับคุณจะสรรหามาสัก77ก็ไม่น่าเป็นไรแต่ถ้าสมมติว่ามาถอดยศถอดคนนู้นถอดคนนี้ทางตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือประเด็นสำคัญคือเลือกนายกได้ด้วยโหวตเลือกนายกได้ด้วยมันเป็นปัญหาต่อประเทศไทยแน่นอนแล้วก็เป็นการสร้างปัญหาในอนาคตอีกนะถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะพี่น้องประชาชนเลือกพรรคนี้มาชนะท่วมท้นเลยแต่พอมาในสภาโอ้ต้องเป็นฝ่ายค้านทุกทีเลยเพราะไอ้วุฒิสมาชิก77คนเนี่ยไม่มาเลือกพรรคที่ประชาชนเขาเลือกมาหรือว่าเป็นไม้เบื่อมาเมาก็เลือกเอาพวกไอ้นี้ตลอดเวลาตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราเปิดปนแล้วนะฮะเปิดประเด็นไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็จะเปิดกันต่อไปจริง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 แล้วรัฐธรรมนูญที่ว่าเนี่ยตอนนี้จบแล้วเลือกนายกก็ไม่ได้แล้วเลือกไม่ได้คือจบแล้วเลือกครม.โอเคจบแล้วตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่สว.เนี่ยถ้าเพื่อมันตัดปัญหานี้ออกไปเลยเนี่ยสว.เราจะหาวิธีการอย่างไรให้มีการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดเลยเอาหลักการว่าถ้าสว.มาจากการเลือกตั้งคณะยกร่างจะให้รัฐสภาเลือกนายกเราก็เอานะครับแต่ถ้ามีสว.มาจากการแต่งตั้งเราคัดค้านเราเห็นด้วยเพราะนี่คือปมใหญ่ที่บอกว่ารัฐธรรมนูญแบบไทยๆให้สอดคล้องกับสังคมไทยครับและสอดคล้องกับผู้มีอำนาจเบื้องหลัง77คนใครแต่งตั้งล่ะแน่นอนว่าคนที่เป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญจะเป็นคนแต่งตั้ง77คนครับคือพูดยังไงก็พูดไม่ออกแล้วครับคือจะมาโกหกกันเลยเพราะฉะนั้นเหลือทางเดียวว่าคุณต้องเดินไปแนวทางให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีทางอ้อมครับคุณอย่าให้รัฐสภาเลือกเด็ดขาดโดยรัฐสภานั้นมีสว.แต่งตั้งด้วยแต่ถ้ามีสว.เลือกตั้งเอาเลยครับแล้วให้เลือกถ้าเป็น77โอเคจังหวัดหนึ่งเนี่ยจังหวัดเลือกสว1คน1คน1คนเป็น77จังหวัดถูกไหมแล้วเขาอ้างว่าจะต้องเลือกสวอะไรนะชำนาญอะไรผู้ชำนาญการผู้ชำนาญสาขาวิชาชีพอีก77อีก77สาขาเลยเหรอครับพออีก77สาขาอย่างเงี้ยคุณสมบัติของสวกำหนดได้ไหม
ว่าใครที่จะสมัครสวจะต้องมีคุณสมบัติใน77อาชีพเนี้ยผมว่ามันก็ได้เยอะนะแล้วทีนี้ให้มาเลือกกันเนาะให้เลือกสวทั้งหมดมันก็อยู่ที่การเขียนกฎเกณฑ์กติกาอีกแล้วว่าจะเอากันแบบไหนอย่างไรแต่มันก็มีหลายทางนะครับในเมื่อเลือกโดยตรงไม่ได้แล้วทีนี้ก็จะต้องผ่านรัฐสภานี่แหละแต่ว่ามันมีอยู่อีกทางหนึ่งนะถ้าเกิดจะให้ถ้ายอมกันได้ก็คือสว77คนที่มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนนะถ้าจะให้มาโหวตนายกเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะให้โหวตเลยแต่ว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยเพราะมันปลอกคอไว้เอาไว้อย่ามายุ่งครับอย่ามายุ่งตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนก็เห็นว่าได้ไหมอย่างนี้ก็พอจะไปกันได้แต่ถ้าสมมติว่าทั้งรัฐสภาทั้งหมดเลยทั้งวุฒิทั้งหลักตั้งแต่งตั้งมาพูดกันง่ายๆว่าหมายความว่าคุณได้สิทธิพิเศษโดยไม่ต้องไปหาเสียงโดยไม่ต้องเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคุณเสียสิทธิ์ไม่ต้องเลือกนายกคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้มาจากประชาชนครับมาจากใครก็ไม่รู้มาเป็นสวเนี่ยเอาง่ายๆอย่างนี้สังคมไทยถ้าได้จัดกลุ่มอาชีพ77กลุ่มครับอ่ะกลุ่มชาวนาคงเยอะนะครับกลุ่มชาวนาได้1คนอือกลุ่มแรงงานบวกอะไรครับ77อาชีพอ่ะรวมกันเป็นแล้วก็ให้เลือกตั้งในสาขาวิชาชีพนั้นครับเลือกตั้งไม่ใช่แต่งตั้งสรรหานะเลือกกันมาเลยทั่วให้เลือกเลยครับอย่างนี้ก็เอาครับเอาครับมันเป็นสาขาใครเอาแรงงานก็เลือก1คนครูไปบวกใครก็เลือก1คนชาวนาเยอะนะก็เหมือนเลือกสากลครูเลือกมาแล้วก็ให้จัดกลุ่มวิชาชีพแต่จริงๆวิชาชีพในประเทศไทยมันเยอะกว่า2ก็77อาชีพมันหลายร้อยอาชีพแต่ต้องจัดกลุ่มวิชาชีพให้ดีวุฒิสมาชิกครั้งนี้ที่มาจากการสรรหาเนี่ยคือถ้าสรรหาในสาขาวิชาชีพอย่างที่พี่ดิษฐ์ว่าเนี่ยนะแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเลือกสรรหาเลือกตั้งเขาเลือกตั้งกันมาเองและพี่น้องประชาชนผ่านต้องผ่านพี่น้องประชาชนด้วยไหมมันต้องผ่านประชาชนด้วยดิเอาสาขานี้มีอย่างนี้หนึ่งสองสี่ห้าหกเลือกกันนะเลือกกันมาอย่าแปลว่าสรรหาแต่งตั้งนะให้แต่ละสาขาเลือกกันมาเลือกกันมาก็เลือกทางตรงเหมือนผู้แทนเนี่ยครับแต่ว่าหย่อนบัตรใครชาวนาก็จะหย่อนเลือกตัวแทนชาวนาหนึ่งคนทุกคนไปเลือกทนายความไม่ได้แต่ต้องเลือกกันทั่วประเทศนะสายกลุ่มของตัวเองครูก็เลือกกันครับในประเทศไทยมีกี่คนอาชีพนั้นอาชีพนี้ก็ว่ากันไปแล้วก็เลือกกันไปแต่ว่าเรียนกับทั้งสองท่านนะว่าในโลกนี้ไม่เคยจัดกลุ่มอาชีพได้เลยแม้ประเทศที่เป็นต้นขั้วของประชาธิปไตยจัดไม่ได้คนที่พอเป็นนักการเมืองเข้ามาแล้วหรือว่าเป็นตัวแทนของนักการเมืองเข้ามาแล้วเขาพอเป็นเข้ามาแล้วเนี่ยเขารู้ทุกอาชีพเลยพูดเรื่องชาวนาเราก็พูดได้พูดเรื่องครูเราก็พูดได้พูดเรื่องหมอก็พูดได้เขาจะรู้ของเขาหมอว่ารงเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวเลยเห็นไหมหมอว่ารงปลายไม่ไว้วางใจแล้วทับเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นหมอเป็นหมอเรื่องหนึ่งเรื่องชาวนาไม่รู้เรื่องการฉีดยาเลยครับมาพูดเรื่องข้าวเรื่องข้าวทำงานการมากดูหมอเวงเราดิเดี๋ยวนี้ก็รู้ทุกเรื่องแล้วเหมือนกันหมอเวงก็รู้ทุกเรื่องเนี่ยพวกหมอรู้ลุงเพราะฉะนั้นในการกำหนดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการกำหนดแบบหลอกๆไว้แล้วก็กำหนดเอาคำว่าสาขาวิชาชีพนี่มาอ้างหลอกๆไว้เราเปิดรายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในเรื่องข้าวเราเปิดรายการในวันนี้อยากจะฝากนิดเดียวสั้นๆ นิดเดียวครับว่าทำอะไรอยู่เรารู้นะพี่ครับมีประเด็นครับผมพอพูดถึงเรื่องสาขาวิชาชีพแล้วผมก็นึกออกมาอย่างนึงคุณจำได้ไหมที่เขาเลือกสปช.กันคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอยากไปเป็นสปช.กับเขาด้วยแล้วก็ในรู้สึกว่าในกกต.อะไรเนี่ยเขาจะไม่ส่งหรือยังไงประกาศเลยว่าถ้าไม่ส่งในสาขาตรงเนี้ยเป็นผู้ชี้แจงตรงเนี้ยในสาขาของกกต.เนี่ยตัวเองจะไปลงในตรงอื่นผมก็ได้ยินมาอย่างนี้นะและเพราะฉะนั้นเนี่ยสมชัยศรีสุทธิยากรมันก็มีหลายสาขาก็เป็นหมดนี่มันก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราถึงได้เห็นว่าถ้าเลือกตามสาขาวิชาชีพต่างๆนั้นก็หนีไม่พ้นจากคนกันเองที่เขาจะเลือกมาผ่านการคัดสรรแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรไปจากแล้วสว.ลากตั้งที่ผ่านเข้ามาเนี่ยแล้วพอเลือกอย่างนั้นเนี่ยเราคนใกล้ตัวเราเนี่ยพอนิสิตจะสมัครในนามของครูหรือว่าอาชีพครูหรืออาชีพชาวนาผมคงไม่ไปสมัครแล้วว่าผมต้องสมัครเขตเลือกตั้งแล้วต้องเลือกตั้งแล้วเพราะอะไรเพราะว่าที่เซลคุยเล่นว่าเนี่ยคืออย่างนี้คือประเด็นก็คือว่าการจัดกลุ่มสาขาวิชาชีพมันมีนักวิชาการเขาคิดมานานแล้วและในโลกใบนี้นี่ยังไม่มีการเลือกตั้งสาขาวิชาชีพใดๆทั้งสิ้นในประเทศต่างๆการจัดกลุ่มวิชาชีพก็คือจัดหลอกอย่างท่านพูดเนี่ยก็คือจัดหลอกขึ้นมาแล้วก็แต่งตั้งได้คืออย่างทหารเนี่ย
เป็นตัวแทนแรงงานอย่างนี้นะครับคือถือปืนเป็นตัวแทนแรงงานอย่างนี้มีอยู่สมัยหนึ่งมีสมัยหนึ่งมีคนคนหนึ่งก็บอกเป็นนายกสมาคมชาวนาแล้วก็มีชาวนาตัวจริงออกมาประท้วงว่านายกมีนาสักบิ่งมันมีคนหนึ่งเป็นนายกสมาคมชาวสวนยางไม่มียางสักต้นประธานเกษตรกรจังหวัดหนึ่งนะครับใส่สูตรถือนะครับใส่สูตรใส่ไทประชุมกับชาวนานะแล้วก็ถือเจมบอลนั่งรถราคาแพงที่ได้เป็นประธานเพราะล็อบบี้ครับล็อบบี้ชาวนาจนได้เป็นประธานทีนี้จริงๆแล้วนี่ไอ้เรื่องสาขาวิชาชีพเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ทางวิชาการกำลังคบคิดกันอยู่ไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการแต่งตั้งสาขาวิชาชีพอย่างคราวที่แล้ววุฒิสมาชิกสาขาอิสลามไม่มีเลยนะไม่มีเลยครับหลุดเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงเรื่องการแต่งตั้งตามสาขาวิชาชีพเพราะนั่นคือเป็นการตั้งหลอกๆนะครับก็เอาพรรคพวกเข้ามาหมดเพราะฉะนั้นให้เลิกคิดเรื่องการแต่งตั้งสว อย่ามีการแต่งตั้งเลยถ้าจะมีการแต่งตั้งสวสวไม่ควรที่จะมีอำนาจถอดถอนมาเลือกตั้งนายกมาอภิปรายต่างๆที่มันถอดถอนนายกไม่ควรไม่มีนะครับถ้าไม่เลือกตั้งนะถ้าเลือกตั้งเอาเลยนะครับเอาเต็มที่เลยเรื่องอำนาจถอดถอนอำนาจแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างก็ว่าไปเพราะฉะนั้นนะครับรายการเราจะเป็นรายการแรกที่ฟันธงถูกต้องแล้วอันแรกก็คือการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีจะผ่านรัฐสภาโดยรายการสู่ผมเปิดก่อนเพื่อนและคอยดูนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้คือการร่างรัฐมนูลแบบไทยๆและปัญหานะมันจะไม่จบพินิษฐ์ปัญหาเนี่ยจากรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยที่สวมาจากการสรรหาลีลากตั้งเข้ามาเนี่ยไอ้คนพวกนี้ที่มันสร้างปัญหาอยู่ณเวลานี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่ารัฐธรรมนูญเขียนมันเราถกกันก่อนนะก่อนที่มันจะมาถ้าก่อนที่รัฐธรรมนูญจะเขียนแบบนั้นดักทางไว้ก่อนเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตรายการเปิดปมสุปฏิรูปเลยดักทางไว้ก่อนผมถึงบอกว่าปัญหาของวุฒิสมาชิกเที่ยวที่แล้วนะครับมาจากวุฒิสมาชิกที่สรรหามาแทบทั้งสิ้นนะครับวุฒิที่มาจากการแต่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะเขาจะคัดค้านสนับสนุนอย่างไรเลยแต่เขาทำตามกฎเกณฑ์กติกาแล้วมีเหตุมีผลแต่40สวที่ออกมาคัดค้านทุกเรื่องอ่ะนี่แหละครับคือปัญหาเวลาคนคัดสรรเข้ามาเป็นตัวแทนของเขาเป็นสวแล้วเนี่ยไอ้คนพวกนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับอย่าพูดไปถึงสุนัขข้าวบ้านเลยครับเอาเป็นว่าคนใช้ใครแล้วก็ชี้นิ้วสั่งการได้ตลอดเวลาพินิจอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นผมถึงเห็นว่าการที่ได้ผู้บริหารมาเที่ยวที่แล้วเนี่ยแล้วก็ได้สวสรรหามาเนี่ยทำให้สวสรรหาเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆเล่นเกมการเมืองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ส่งไม้ต่อไปให้กับพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่เราได้เห็นเนี่ยมันจึงได้กลายมาเป็นความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ทำให้ประเทศเสียหายในเวลานี้วันนี้เหมือนกันครับถ้าคุณจะเขียนกฎเกณฑ์กติกาเราดักทางไว้ในรายการเปิดปมนะครับว่าถ้าเขียนให้สวเนี่ยหรือให้รัฐสภาเนี่ยเลือกฝ่ายบริหารได้ด้วยคือเลือกนายกนี่ได้ด้วยเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดสวมาจากการลากตั้งเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสมที่จะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาโหวตมาเวิร์ดอะไรเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะมาจากพี่น้องประชาชนเชิญนะครับต้องเขียนกันอย่างนี้แล้วก็เปิดปมสุปฏิรูปนี่พวกผมก็ทำกันอย่างนี้แหละแล้วก็พูดกันเงี้ยแบบทุบโต๊ะว่าอย่าทำอย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาครับก็รายการเปิดปมสู่ปฏิรูปกับพวกเรา3คนเตือนกันด้วยความรักและก็ด้วยความหวังดีทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่ให้ได้รับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาของบ้านเมืองในขณะนี้เพราะการเกิดรัฐประหารคราวที่แล้วเกิดจากอคติแล้วเกิดจากความเกลียดชังเกิดจากความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันแล้วก็ตั้งคนเข้ามาเพื่อจะทำลายจนกระทั่งวันลากยาวมาถึงณวันนี้วิธีการแก้ปัญหาง่ายนิดเดียวก็คือว่าเขียนกันตรงไปตรงมาให้ยึดหลักประชาชนเป็นใหญ่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านเขียนถ้ามันเป็นไปตามที่เราพูดในรายการนี้พูดกันตรงๆครับเดินต่อลำบากวันนี้รายการเปิดปมสู่ปฏิรูปกับพวกเรา3คนท่านผอ.นิสิตสินธุไพรคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมพิพัชชัยไพบูลย์หมดเวลาจริงๆเราอยากจะพูดกันถึงเรื่องของมีองค์กรภาคอีสาน12องค์กรออกมาเสนอแนวความคิดแต่ว่าวันนี้เวลาหมด
วันนี้เรา3คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ